บทที่ 1. ทักทายและถามว่าจะไปไหนคะการทักทายในภาษาอังกฤษนั้นง่ายนิดเดียวลองฝึกกันดูนะคะสำนวนทักทายพื้นฐานถ้าผู้โดยสารเป็นผู้ชายให้พูดว่า hello sir อีกครั้งนะคะ hello sir ถ้าผู้โดยสารเป็นผู้หญิงให้พูดว่า hello madam อีกครั้งนะคะ hello madam เราอาจจะทักทายให้เป็นทางการมากขึ้นกว่านี้ได้นะคะโดยใช้สำนวนว่า Good morning sir ถ้าผู้โดยสารเป็นผู้ชายนะคะถ้าผู้โดยสารเป็นผู้หญิงให้พูดว่า Good morning madam ซึ่งมีความหมายว่าสวัสดีตอนเช้าคะ่ะถ้าผู้โดยสารเป็นผู้ชายหากเป็นช่วงบ่ายเราใช้สำนวนว,นว่า Good afternoon sir Good afternoon sir ถ้าผู้โดยสารเป็นผู้หญิงให้พูดว่า Good afternoon madam Good afternoon madam แปลว่าสวัสดีตอนบ่ายแล้วถ้าจะถามต่อว่าจะไปไหนคะให้พูดว่า Where would you like to go Where would you like to go สำนวนสัส้นๆก็มีนะคะถ้าผู้โดยสารเป็นผู้ชายให้พูดว่า Where to sir ถ้าผู้เดสารเป็นผู้หญิงให้พูดว่า Where to my dam อีกครั้งนะคะ Where to sir Where to my dam หมายเหตุไม่ควรทักทายด้วยคำพูดที่ว่า Hey you you where you go เพราะมันไม่เหมาะสมและไม่สุภาพค่ะจบบทที่หนึ่ง